สวัสดีค่ะน้องนุ่นสวัสดีค่ะวันนี้ก็วมันานี้จัดอันดับใช่ค่ะมาจนัดะอันดับ9อโกนิมานะคะที่เขานิยมส่งออกนอกกันโอน้ะคะนุ่นได้แบ่งปันมานะคะใชจา่กประสบการณ์จากพี่ๆที่เขาส่งออกนอกกันได้มาก็เลยขอเขามาทําคลิปจัดอันดับให้เอฟซีช่องมือใหม่ลุยสวนดูนะคะเดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันไปที่เตร้ิน่มแรเลกยเลยคน่ะะคะต้นแรกก็จะเป็นอันดับที่9ของอันนดะับที่เก้าอืนมะคะโอเคก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะที่เป็นไม้ที่บ้านเราแบบว่านี่นะคะใช่ค่ะเขาเรียตกัววนี่้าจะเป็นอัญมณีส้มอมชมพูนะคะอันดับคที่ะ่เก้าเนาะนอกจากไปเขาใชจะ่ออกค่ะส้มๆชมพูชมพูใช่ค่ะเขอา๋อนิยมส่งออกนอกกันค่ะต้นค่นะี้เพราะว่าจริงๆบางทีไม้ที่บ้านเราไม่เล่นนะคะต่าองป๋ระเทศนะคะเขาอาจจะชอบไม้บ้านเราอย่างเคงี้่ะยค่ะอืใช่เนาะมค่ะอันนี้เป็นอันดับที่เก้าค่ะเป็นอัญมณีส้มนะคะค่ะอันนี้ส้มนีใช่่ขายอยู่ที่เท่าไหร่คะสี่ร้อยเก้าสิบบาทสีน่ะรค้อยะเก้าตัวสินบี้นะใชค่ะค่ะราคาก็อาจจะแรงนิดนึงเนาคะ่เะพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอืมค่ะต่อไปอันดับที่แปดนะคะตัวนี้เนาะจะเป็นกานัทนะคะนี่ไงอ๋จะเป็นไม้อที่เป็นที่บ้านเราไม่ค่อยเจอเนาะที่ค่ะอืจะมีน้อยมากๆเลยค่ะตัวคนืีอ้เขเาป็นจะนกิายนมัทกันต่างประเทใช่ศเป็นค่ะตัวนี้กานัทนะคะค่ะฟอร์มแบบนกี้าเลนัทยตัรวานคีา้เท่าราไหรค่า400 บาทเหมือนกันอืม400 บาทใช่ขาคย่ะเลยนะคะอันดับที่เป็ดทคี่่ะเขานิยมกันใช่ของค่ะเพื่อนต่อมาเป็นอันดับที่7นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เป็นดวงพารวยนะคะจ้ะอันนี้ดวงพารวยนี่ไงดวทงี่เพขาาจะแบรบวแต้ยมเขียวๆแบบนี้เนาะปกปติก็เราก็จะไม่กค่อยไดเ้จอมอยู่าแล้วนะจะเป็นไมอ้พวกนี้เป็นคาือน่าจนะุ่ไนม่จะค่ไอดย้เจอเนาะแบแบบ่งมาทําคลิปได้แค่2 ต้นนอะค๋อะต้นนี้ขอแบ่งมานะคะจ้ะดวงพารโอวยเคต้นนี้นะคะ450คสี่่ะร้อย50อันนี้เป็นไม้อันแบบที่เจ็ดนะคะอันที่7ที่เขานิยใชม่กันค่นะะคะต่อมาก็จะเป็นอันดับที่6นะคะก็จจ้ะะเป็นตัวนี้อืมนะสคะยามคอมแพกค่ะใช่ตัวนี้ก็เป็นไม้ทสี่มยีารมาคคอค่มอนแขพ้างกมีราคาเนาะสยามจ้ะคอมแพกอืมฟอร์มแบบนี้เลยนะคะขายเลยสวยๆเลยอืมสวยมากค่ะนั้นขายเท่าไหร่คะห้าร้อยเก้าสิบหค้า่ะร้อตยัวเก้นาี้สิบใช่ร้านค่ะเพื่อนอืต่อมมาเป็นอันดับที่6ใช่ไหมที่ห้หา้าเนาะตรงเป็นตัวนี้นะคะอันดคับ่ะที่ห้าเนาะอจะืเป็นมลิปสติกนะคะเขาก็จะมีออันืนี้เมป็นลิปสติกไทยเนาละิปสติกใอช๋่อปนก้องติเชเขื่าอจละิปมสีติลกิปสติกที่เป็นตัวแดงก็มีนะคะอ๋อแต่จต้ัะวนี้เป็นลิปสติกไทยแต่ตัวนั้นน่าจะเป็นลิปสติกนออืกนะคมะแต่นจุ้้นะไม่มีนะจนมีตัวนี้อ๋อจ้ะค่ะมตัีวนนี้ะอคันดะับเพทีื่่หอ้นานะคะอันดับสินค้าที่สวยมากเป็นที่นิยมนะคใช่ะค่ะตัวนี้490ค่ะ490 บาทมาค่ะแลค้ว่ะปลาเปเพ็นื่ออันนดับที่สี่เป็นเศรษฐีก้านกล้วยเป็นไม้เขียวนะคะเศรษฐีกใ้ชาน่กคล่ะ้วยนะคะบ้านเราอือาจมจะไม่ค่อยนิยมไม้เขียวเนาะจ้ะแต่ว่าทางต่างประเทศนะคะอเขืาก็จะมนิยมจ้ะเหมือนคล้ายๆพวกกูด่างเนี้ยบ้านเราก็ไม่ค่อยเล่นเนาะแต่จ้ะเป็นถ้าต่างประเทศบเนาี้งยทเขีาเขก็าจะจะชชอบอบพวอกืนั้นมนี้จค้่ะะเป็นเศรษฐีก้านกล้วยอืนะคมะตัวนเพี้ื่อนแล้วก็จัดแบบเงินใช่เดี๋ยวเขาก็จะเป็นฟอร์มสวยอืมตัวนี้คือแบบว่าเราตัดมาเขาติดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเขาจ้ยะังไม่ได้แบบที่ตัวออกมาอยู่ตัวนี้เนาะรุ่นปล่อยในราคา490นะคะมีต้นเดียวตัวนี้แบ่งมาได้ต้นเดียวเองนะคะใช่จคะ่ะอยู่ต้นเดียวนะคะเพราะว่าหมดไปแล้วใช่ค่ะต่อไปอันดับทที่ี่สี่เนนาะะคะเพื่อทีน่สี่ก็จะเป็นตัวนี้นะคะอืมไม่ชื่อว่าอันนี้เป็นอะไรเนาะเรดอัมมี่เป็ดอัใมชม่ี่หรอื๋อดูลายของเขานะคะลายของเขาก็จะเป็นแบบเขาจะมแปีลกมเอากๆเลยลนะายแบบสใชวย่มากแตกต่างสวแตยกนต่ะางมากนี่เนี่ยค่ะก็จริงๆเขาจะเลี้ยงกันใช้โดยใช้พวกแกลบหรือว่าเป็นแกลบดิบนะคะจ้ะแช่น้ํากับขุยมะพร้าวเนาะถ้าเป็นไม้ออกนอกเพราะว่าเวลาที่เขาล้างรากส่งอะค่ะเขาก็จะได้แบบว่าล้างได้สะอาดแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นพวกดินใบกล้ามปูอย่างเงี้ยค่ะเวลาล้างรากก็จะล้างยากนิดนึงนี่ค่ะอันดับที่สี่เนาะนุ่นปล่อยให้ในราคา400 บาทค่ะต่อมาเป็นอันดับที่สามนะจค้ะะก็จะเป็นตัวนี้เลยสสววยยมมาากกไหมคะแบบใช่ค่ะทางออกแบบเป็นพุ่มใช่ค่ะเปส็นวพยุ่มสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วมีตัวชื่นอีว่้าอะไรชื่อว่าทองเต็มบ้านนะคะทองเต็มบ้าใช่นทอเงป็เตน็มทบ้ีา่นกน็ิจะยมีมใช่ก็จะมี2 ตัวก็จะเป็นตัวอ๋นอี้จ้ะทนองะเต็คมบ้ะานเหมือนกันเนาะใชใช่่ไหมค่ะคุณค่ะ
ก็คือมันจะเป็นอันนี้จะแดงใช่ค่ะเป็นตัวแดงกับตัวเขียวตัวนี้ราคาอยู่ที่380 บาทเท่านั้นค่ะ380เนาะเป็นที่นิยมนะคะที่ส่งออกนอกกันต่อไปเป็นอันดับที่2นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นถูกสมใจปองกายนะคะหรือว่าไม้กายต่างๆใช่ค่ะเป็นไม้กายต่างๆเลยนะคะที่เขานิยมส่งกันเนาะอ๋อจ้ะใช่เพราะว่าจะมีราคาค่อนข้างแรงนิดนึงเนี้ยค่ะตัวนี้สุกสมใจปองหรือจะเป็นไม้อื่นๆกายนะคะจะเป็นติดอันดับที่2ที่แบบลูกค้าหาเลยเนาะตัวนี้ราคานุ่นมีต้นเดียวนะคะนุ่นปล่อยให้ในราคา450 บาทใช่ค่ะทั้งเครื่องแต่คือเป็นที่นิยมทายค่ะแล้วของนอกกันเยอะเนาะใช่แล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะคะเป็นตัวที่ตอนนี้แบบหาจำนวนเยอะมากๆเลยตอนนี้เขากำลังทำจำนวนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกวักกัลยานะคะดูความสวยใช่ค่ะสวยมากๆเลยนี่นะคะเพื่อนแดงแบบนี้นะคะใช่ค่ะแล้วใบเขาก็เรียวยาวใช่ค่ะพุ่มออกเนาะนะเป็นตัวนี้ใช่ตัวนี้ราคา380 บาทเหมือนกันค่ะก็คือราคาเราก็ไม่แรงนะคะใช่ค่ะราคาแบบน่ารักน่ารักอยู่เนาะใช่ค่ะอืมนะคะแต่คือเป็นที่นิยมใช่ค่ะก็แล้วแต่บางพื้นที่ด้วยนะคะก็ว่าแล้วแต่บางพื้นที่ว่าส่งไปไหนที่แต่ละบางพื้นที่เขาอาจจะนิยมไม่เหมือนกันอย่างนี้นะคะอย่างเช่นถ้าร้านทวีก็คือจะอยู่ในอันใช่ค่ะจากที่ได้แบบศึกษามาแล้วก็ลูกค้าถามหาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะจ้านี่นะคะเพื่อนๆก็เป็นเกิดความรู้ของเราเล็กน้อยค่ะเนี่ยเดี๋ยวหนูมายกตัวอย่างดินที่เขาปลูกกันเนาะเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้เป็นขุยมะพร้าวเนาะเนี่ยเป็นขุยแล้วก็เป็นแกลบดิบเนี่ยค่ะใช้น้ำให้ชุ่มเนาะอย่างเงี้ยเวลาเขาแต่ว่าลูกค้าเขาเอาไปก็คือก็เราถ้าส่งออกนอกเราต้องล้างรากค่ะล้างรากล้างให้สะอาดเลยล้างแบบสะอาดแล้วก็ห่อตรงนี้ไปเนาะห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ใส่ลังไปให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะต้องไม้นําเข้าต้องสะอาดด้วยนะคะแต่จะต้องสะอาดแล้วก็แบบว่าไม่มีแบบดินอะไรที่ไปทําให้ต้นไม้ไปเสียหายทางบ้านเขาหรือว่าเป็นยาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะจะไม่ไปเป็นสิ่งเจือปนของบ้านเขาแบบให้เราส่งไปอย่างนี้ได้ใช่ค่ะตอนนี้นุ่นก็กําลังศึกษาทําเรื่องนี้อยู่นะคะลองท่านใดที่อยู่ต่างประเทศอยากลองสั่งลองทักมาสอบถามได้นะคะว่าตัวนี้ส่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะนี่นะคะสำหรับคนที่แบบอยู่เนาะต่างประเทศแบบอยากได้ต้นไม้จากไทยอะไรเงี้ยแต่เราต้องตกลงเงื่อนไขและรับเงื่อนไขของผู้ซื้อและผู้ขายให้ได้นะคะอย่างเช่นเหมือนค่าส่งอะไรเงี้ยก็จะแรงกว่าอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือถ้าอยากได้เขาก็ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องเป็นจํานวนถึงจะคุ้มค่าส่งเนาะเนี่ยค่ะแต่เราก็สามารถแบบว่าส่งนอกได้นะคะสําหรับใครที่อยากได้นะคะเพื่อนก็ทักมาหาน้องได้เลยนะคะเป็นบางพื้นที่นะคะที่ส่งได้บางประเทศก็ส่งไม่ได้ไงสุดท้ายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ช่องมือใหม่ลุยสวนด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องสวนขวัญข้าวด้วยนะคะไม้ก็ให้สวยของข้าวด้วยนะหรือว่าจะไม้ของเราก็จะมีไม่เยอะมากค่ะแต่ว่าจะมีมาเรื่อยๆนะคะถ้ามีมาใหม่ก็คือเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน้องค่ะ